โอเคก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมคืออิมพอร์เตอร์ผมคือเอเลียนผมคือเอเลียนเฮ้ยมีคนโหวตมาเนี่ยพยายามดูนะครับก็วันนี้ผมไซโคแล้วก็ปาราเฟลนี่ครับเรื่องจะมาแข่งสร้างบ้านเอเลียนทุกคนครับที่เอเลียนเนี่ยไม่ใช่อะไรนะทุกคนมีใครรู้จักตัวละครนี้ไหมครับทุกคนเกมที่มีชื่อว่าอมองอะไรนะอมองอุสอมองอัสนี่ครับผมนะใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้กันนะครับก็วันนี้เราจะทำเกี่ยวกับพวกแบบเป็นเขาเรียกตัวอะไรนะมันเป็นเอเลียนนะครับในยานอวกาศนะครับทุกคนน่ารู้จักนะฮะใครไม่รู้จักก็สามารถเซิร์ชกันได้นะทุกคนอันยองนี่ผมเป็นตัวสีแดงทุกคนมาสร้างดีกว่ามาปามานี่ครับเราจะเริ่มสร้างจากว่าทำยังไงได้ให้มันเป็นเอเลี่ยนทุกคนครับที่ผมเรียกเอเลี่ยนก็คือว่ามันเป็นอีพอตเตอร์นะทุกคนอีพอตเตอร์คือเอเลี่ยนที่อยู่ในอวกาศใช่ไหมปานะใช่ไหมแล้วค่ะมาทุกคนมาก็ช่วยกดไลค์คลิปนี้ด้วยกันนะครับคนละ1ไลค์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจเองครับมาทุกคนมาสร้างดีกว่านะครับสามารถเชียร์ได้นะครับผมใครเชียร์บ้านผมนะฮะก็ให้แท็ก1นะครับเชียร์บ้านปาก็ให้แท็ก2แล้วกันนะโอเคมาเรามาสร้างดีกว่านะครับของผมก็จะเป็นตัวสีแดงทุกคนครับเป็นบ้านสีแดงนะทุกคนเราต้องทำเป็นบ้านด้วยนะครับปาเข้าใจไหมนะเข้าใจตรงกันนะใช่แล้วทำต้องไงเป็นบ้านนะครับผมนะผมคิดว่าไอ้ทางขึ้นเนี่ยบ้านจะเป็นตรงขาแล้วกันนะครับน่าจะโอเคสุดๆไปเลยนะฮะโอเคทำให้มันตัวใหญ่กว่านี้เดี๋ยวผมทำให้มันยาวกว่านี้เดี๋ยวทุกคนรับขามันเป็นตัวที่ไม่มีแขนใช่ไหมรู้สึกใช่ไหมไม่มีใช่ไหมตัวคิดมันไม่มีนะโอเคแอบมีแหละจิ๋วคือไม่มีแขนมันไม่มีแขนแต่ความจริงมันมีนะความจริงมันมีในเกมมันมีไว้ทุกคนถ้ามีเพราะว่าในนาทีนี้ในชั่วโมงนี้น่าจะไม่มีใครไม่เคยเล่นเกมนี้นะหรือว่าไม่เคยดูอะไรวันนี้นะเพราะเกมนี้รู้สึกตอนนี้ดังมากพี่แป้งซีบิ้งยังเคยเล่นเลยนะโอเคเดี๋ยวขอสร้างหนึ่งก่อนนะครับทุกคนโคตรเท่สร้างอมองอัดใช่แยกกันไหมอมองอัดขาแยกไหมมันก็แยกนะมันแยกมันไม่ได้ขาดติดเลยใช่ครับแยกครับผมใช่ขาแยกเดี๋ยวนะผมดูอ่ะทุกคนชอบสีอะไรนะครับคอมเมนต์ได้นะปลาชอบสีอะไรพี่ชอบสีแดงจัดสีแดงมันเท่มากๆผมเป็นคนชอบสีนี้หรอสีพีททุกคนชอบสีอะไรคอมเมนต์นะครับผมชอบสีแดงมากๆเพราะว่าสีแดงมันเท่ดูดิเฮ้ยเดี๋ยวพี่ลืมไปว่ะพี่ลืมกับขนาดทุกคนครับผมว่าผมต้องย้ายละเพราะว่าย้ายที่สร้างนะครับทุกคนเพราะว่ามันติดกันไปอ่ะเดี๋ยวผมขอก๊อปปี้สักครู่นะฮะปืดตืดย้ายเรียบร้อยทุกคนผมว่าบ้านของเรานะฮะมันจะเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะน่ากลัวแต่ว่าผมว่ามันน่ารักนะตัวนี้ใช่ไหมตัวเหมือนมินเนี่ยนะทุกคนครับมันน่าเหมือนมินเนี่ยเลยนะโอเคเราก็ไปตกแต่งในบ้านเดี๋ยวผมชอบมากแต่ว่าตอนนั้นจำได้ว่าผมเคยไลฟ์สตรีมเนี่ยตอนนั้นนะไปสตรีมเนี่ยตอนนั้นในทูบ3ชั่วโมงนะฮะ3ชั่วโมงเป็นอยู่ตาเดียวทั้งเกมเป็นอยู่ตาเดียวยิ่งสงสารตัวเองเหมือนกันเล่นทั้งเกมทุกคนครับคิดดูนะผมเล่นทั้งเกมผมเป็นอยู่ตัวเดียวนะฮะเป็นตาเดียวนะครับทุกคนมาเราต้องทำให้มันเป็นฟันด้วยทุกคนครับเป็นฟันนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะน่ากลัวใช่ไหมทุกคนใช่ปะนี่ถ้ามันเป็นฟันมีเขี้ยวทุกคนครับผมของพี่ปาทำเป็นตัวอะไรทำเป็นไงเพราะว่าถ้าเป็นเอเลี่ยนอ่ะมันมีฟันใช่ไหมมันแล้วแต่อ่ะเพราะว่าบางทีมันก็ใช้ปืนยิงใช้คอหักคอในประมาณนี้มันแล้วแต่นะว่าในการฆ่าแต่ละครั้งมันใช้อะไรฆ่านะสำหรับผมเนี่ยมันใช้ฟันนะผมนี่เป็นไงเฮ้ยเริ่มเหมือนตัวจังไหนวะนะไม่รู้เดี๋ยวลองสร้างก่อนแล้วก็ต้องมีมันจะอ้าปากทุกคนครับมันจะอ้าปากผมต้องทำให้ฟันมันแง้มว่ะแง้มขึ้นมาตรงนี้อันนี้เป็นเหงือกของมันคือเอเลี่ยนใช่ไหมตัวลงเห็นเขาเรียกว่าเอเลี่ยนนะผมเรียกตามว่าเอเลี่ยนกันนะแต่ว่าจะเคยหลุดแค่พูดคำว่าฆาตกรนะมันคือฆาตกรอ่ะมันคือฆาตกรติดมาจากไมค์ครับจัดมันคือฆาตกรจัดทุกคนครับทามเซตโน251ก็ใครเคยเล่นเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะผมบอกเลยว่าเออนั่นแหละบอกไปหลายรอบแล้วฮะไม่มีใครไม่เคยรู้จักเกมนี้หน่อยทีนี้มันดังไงเข้าใจดังจะจัดตัวกันเล่นกันทั้งประเทศใช่ไหมมั้งใช่แหละครับเออผมก็เล่นครับไม่ใช่ผมไม่เล่นมาไปหนึ่งนะขอคำสั่งอะไรไปด้วยไปหนึ่งเซตศูนย์โอเคทำฟันต่อทุกคนครับมาทำฟันตรงนี้แง้มมาใช่พี่ทำฟันอยู่ไปถึงในเกมนะในเกมจะเย็นเลยนี่เฮ้ยทุกคนหูหน้าตามันเริ่มไม่น่ารักแล้วเริ่มน่ากลัวแล้วของพี่อ่ะพี่สร้างมันน่ากลัวเกินไปใช่น่ากลัวแบบมากๆอ่ะทุกคนมาทำฟันทุกตรงครับประมาณนี้เชิบเชิบเชิบปับนี่โอ้โหรู้สึกมันเหมือน SCP ตัวนึงเลยทุกคนเฮ้ยมันคือพี่ทำเหมือน SCP เลยดูดิเดี๋ยวดูไอ้รอเสร็จกันดีกว่านะครับทุกคนทำเหมือน SCP ทุกคนคิดว่าใช่มั้ยฮะโอ้ใช่ครับผมทำเหมือน SCP ตัวนึงมันคือตัวอะไรนะจองเขมือบหรือเปล่าไม่น่าใช่ผมจำไม่ได้แล้วพี่ทำเหมือน SCP เลยอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูน้องรอดูพี่หมดเลยทุกคนครับมันคือ SCP เออผมดูก่อนนะว่าหน้าตาเป็นไงนะมันต้องมีกระจกด้วยใช่ไหมมันเป็นคล้ายๆนักบินอวกาศนะฮะเป็นนักบินในอวกาศตกหลุมรักพระจันทร์ขนาดว่ะทุกคนนะครับผมนะฮะนี่ทำเป็นนี่ครับอันนี้จะเป็นตาของเขานะแต่ความจริงถ้าใครเคยดูเทเลทับบี้นะมันหน้าเหนือนเทเลทับบี้เลยทุกคนครับแต่ว่าเทเลทับบี้ครึ่งตัวนะมันจะมีกระจกของเขานะคือหน้าเขาคือเลือนมากเลยนะเห็นเขาทำมีมาในเฟซนะครับในเฟซตอนนี้ผมบอกเลยตอนนี้ผมเปิดเฟซมานะครับผมก็เจอแต่มีไอ้อมองอันเต็มไปหมดเลยนะเขาจะแบบว่าฆ่าเพื่อนกันเองแบบว่าเออเราสาดทำเควสด้วยกันตั้งนานแต่ในสุดเราก็ต้องฆ่าเขาเลยวันนี้นะเอออันนี้ก็เป็นแบบอันซ้ำนะทุกคนนะมีเยอะมากนี่เป็นไงเฮ้ยเริ่มเหมือนแล้วผมต้องติดกระจกนะทุกคนครับติดกระจกเป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับมันจะมีเงาสีเขาของเขาเป็นสีขาวๆนะครับบอกเลยว่าไมค์เกมไมค์คัสเนี่ยมันดีอย่างนึงนะทุกคนนะมันสามารถทำให้เรานี่กลายเป็นแบบเขาเรียกนะนักออกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ลืมละเออไออะไรสักอย่างนั่นแหละ
เออนั่นแหละครับทุกคนมันสามารถทำเป็นน้ำออกแบบได้เลยง่ายเกมดีจัดทุกคนเออนั่นแหละใช่ๆๆนี่เป็นไงเฮ้ยเริ่มเหมือนเอ้ยไม่ใช่เหมือนไม่ใช่เหมือนหรอกมันคือเสร็จแล้วแหละตอนนี้มันเสร็จแล้วทุกคนบ้านผมอะเดี๋ยวแค่ตกแต่งไงใช่มันคือมองอัพจัดๆทุกคนครับเฮ้ยผมอยากแถมทุกคนครับผมแถมไปนิดนึงแล้วกันนะอย่าแถมว่าผมได้ทำการฆ่าคนคนนึงนะฮะข้างๆแล้วจนเขาแบบว่ามีโครงกระดูกออกมาเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจจัดไม่บอกไม่บอกนี่เราได้สีเรียบร้อยทุกคนครับมาเราทำการวางนี่ก่อนนะครับทุกคนอันนี้เป็นตัวแบบบ้านเล็กๆแล้วกันนะครับมินิอันนี้คือสร้างแถมๆนะฮะไม่ใช่อะไรนะครับผมคิดว่าผมกลัวสร้างน้อยไปเดี๋ยวไม่ชนะคนไอ้คนที่อยู่ข้างๆฝั่งนู้นนะฮะผมไม่ชนะเลยเลยเปลี่ยนสีนิดนึงนี่อันนี้จะเป็นตัวสีไม่บอกนะว่าสีอะไรทุกคนน่าจะรู้อยู่นะอันนี้ก็จะเป็นแบบเอเลี่ยนโดนฆ่าตายครับวันนี้สร้างก่อนมาวางไว้ปิดไว้เชิบ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 นี่แล้วก็มีกระดูกใช่ไหมมันจะมีกระดูกใช่ไหมนี่งอกออกมาตรงนี้ทุกคนเฮ้กระดูกแฮ่พาโดนพี่ข้าวมีกระดูกแล้วเฮ้นี่ไงนี่ไงกระดูกออกมาข้างๆทุกคนครับแล้วก็ต้องทำตรงนี้ให้เป็นขาของเขานะขาแบบว่าไอ้ตัวอันนี้แค่ขอตกแต่งทุกคนไม่น่ามีอะไรแต่ว่าถ้าสมมติห้องในเฟอร์นิเจอร์แบบว่าขาดห้องนอนห้องน้ำอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ตรงนี้เพิ่มแล้วกันนะฮะเออได้ไงจริงหรอพี่ว่าพี่สร้างเล็กมากเลยของพี่เลยเฮ้ยเราค่อยดูค่อยดูค่อยดูรอดูทีเดียวนะฮะนี่เป็นขาแล้วทำเป็นขาพอเวลาเอออยากให้ดูจริงไงมันดูเท่มากเลยของพี่อ่ะสมมติถ้าเวลาสมมติไอเอเลี่ยนเขาสามารถฆ่าคนบริสุทธิ์ได้นะมันจะกลายเป็นโครงกระดูกแบบนี้ทุกคนครับนี่เป็นไงนี่โอ้โหอันนี้แบบว่าแบบหมายถึงว่าฆ่าเรียบร้อยแล้วนะนี่เราเติมเลือดนิดนึงแล้วกันนะเพื่อความเท่นะคิดว่าคงคลิปนี้จะไม่ติดแดงไม่ติดเหลืองนะแค่เลือดเองนะทุกคนประมาณนี้อันนี้คือเลือดนิดนึงนะฮะเติมเลือดหน่อยนี่เติมเลือดมาทุกคนครับนี่เลือดไหลนะฮะนี่คือค่าเลือดจัดๆทุกคนนี่ฮะโอ้โหโคตรเท่ฮะเป็นไงทุกคนอย่าลืมเชียร์ผมด้วยกันครับแฮชแท็ก1นะฮะผมเป็นไปรอบนึงโอเคกาเบอร์2ต่ออะไรไอ้ไม่กาเบอร์เดี๋ยวผมต้องทำเป็นบันไดกระไดนะฮะไว้ขึ้นข้างบนเดี๋ยวผมต้องทำประตูก่อนดอร์ผมชอบมอนนี่มากเลยมอนนี่ดีมอนนี่มีแต่ของเฟอร์นิเจอร์ดีๆนะฮะโอเคเราทำนี้จะไปทางขึ้นบันไดข้างบนตรงสักมันได้แค่นิดเดียวทุกคนครับทำเยอะไม่ได้โอเคเราที่ไปทางขึ้นแล้วกันนะฮะโอเคเราขึ้นไปเรื่อยๆชุดนี้อันนี้จะเป็นห้องแบบว่าพับบิกนะฮะคือสาธารณะนะฮะประมาณนี้โอ้โหภาษาอังกฤษวันละคำเยอะวะนี่เปิดประตูมาปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เป็นห้องพับบิกนะฮะก็คือเป็นห้องที่บอกว่าเป็นห้องสาธารณะนะตัวนี้เป็นห้องอะไรทุกคนครับติ๊กต็อกเด็กผมเป็นห้องรับแขกได้ดีนะฮะผมว่านะครับห้องครัวของผมเนี่ยก็ให้มันดูดแท้และโก้ขึ้นนะฮะด้วยการวางโซฟานะครับทุกคนโซฟาแน่นอนครับทุกคนออกเสียงชัดนะฮะโซฟานะครับโซฟีหลับสนิทคือไม่ครับโซฟาทุกคนครับทำให้ดูเท่ๆขึ้นนะฮะนี่เป็นโซฟาด้วยครับผมนะผมชอบสีแดงเนี่ยตัวเราก็เป็นสีแดงด้วยนะครับมองอันของเรานะฮะคือเอเลี่ยนของเราเป็นสีแดงแล้วทำให้มันเป็นสีแดงผมเรียกว่าเรียกเจ้าตัวนี้ว่าเอเลี่ยนแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าทุกคนเรียกว่าอะไรกันก็คอมเมนต์ได้นะฮะส่วนตัวผมเรียกว่าเอเลี่ยนนะครับเพราะว่าหน้าตาเนี่ยเขาจะเหมือนเอเลี่ยนหน่อยๆนะฮะหรือว่าหลายคนก็อาจจะเรียกขั้นกรเลยก็ว่าไปนะฮะส่วนตัวผมเรียกเอเลี่ยนแล้วกันได้ต้องขำเอเลี่ยนน้องแหละนะเฮ้ยผมว่าสีดำไม่เท่ผมเปลี่ยนเป็นสีขาวดีกว่าทุกคนครับเพราะว่าฟันเราขาวแล้วนะฟันเอเลี่ยนเราฟันเอเลี่ยนปลานี่เหลืองไหมเนี่ย ฟันเหลืองแหละนะฮะเดี๋ยวทีวีผมวางตรงนี้ไม่ได้วางเฉยไม่ได้ผมว่าทีวีเราไม่ต้องวางแล้วกันนะครับห้องรับแขกเนี่ยก็จะเป็นต้องดูทีวีนะฮะดูทำไมใครก็ดูกันนะเออไม่มีใครก็ดูกันไม่มีนะฮะโอเคห้องรับแขกเรามีประมาณนี้เสร็จเราก็ต้องมีบอกว่าที่อ่านหนังสือนะบุ๊กอ่านหนังสือนะฮะชั้นหนังสือเราเยอะมากเลยนะครับเป็นเราลองวางหลายๆชั้นนะเหมือนเขาก่อนแล้วนี่ไงหูชั้นนี้โคตรเท่ป้าชั้นหนังสือเท่มากเลยนะมอสเฟอร์เจอร์นะพี่ชอบจัดๆพวกเลยนี่ทุกคนครับเราก็ไปตรงนี้ไว้นะทุกคนนี่โอ้โหมันจะเท่อะไรเบอร์นะทุกคนนะฮะเบอร์นี้จัดทุกคนครับแล้วก็วางตรงนี้นิดนึงอะเฟอร์เจอร์ตกแต่งนะฮะตรงนี้ไม่เอาครับไม่วางตรงนี้นะฮะโอเคประมาณนี้น่าจะโอเคสุดแล้วผมว่าน่าจะสวยจัดทุกคนครับสวยแบบประหลาดบอกโอเคนี่เราวางตรงนี้นิดนึงให้มีความเป็นมีเท็กเจอร์นะฮะแล้วก็วางข้างบนตรงนี้ได้ไหมแยกห้องกันชึบอ๋อพี่กำลังจะตอนนี้กำลังสร้างห้องเอ้ยตอนนี้มันมีเขียนนิดนึงคุณครับเป็นเมทิเจอร์นะอันนี้ตั้งใจทำโอเคต่อไปเราทำห้องนอนห้องครัวผมคิดว่าผมทำเป็นไอตัวนี้แล้วกันครับในตัวไอ้ม่วงๆนี่นะห้องครัวนะห้องครัวอยู่ข้างล่างดีกว่านะครับเพราะว่าที่ข้างบนเนี่ยผมว่าผมกลัวสร้างเยอะไปแล้วมันจะไม่สวยนะครับผมอุตส่าห์สร้างเอามาตัวนี้มาดีจัดๆนะครับต่อไปเราหาทางขึ้นนะครับทางขึ้นที่เราจะขึ้นตรงไหนดีทุกคนช่วยคิดหน่อยฮะใช่ครับเราจะทบตรงนี้ออกหนังสือนะฮะแล้วก็วางตรงนี้แทนตรงนี้แทนนะฮะประมาณนี้แล้วก็ทำการตรงนี้ไปทางขึ้นแล้วกันนะฮะแล้วก็ต้องมีบันไดกระไดอยู่ไหนวะนี่อันนี้อันนึงครับทุกคนครับชอบวางจะจัดทุกคนใครชอบผมทำแข่งสร้างก็สามารถคอมเมนต์ได้ผมนะผมชอบทำแข่งสร้างจัดนะครับนี่เรามีการซีแซกนิดนึงครับทุกคนครับขึ้นมาตรงนี้มันก็ซีแซกหน่อยอ่ะฮะเพื่อเป็นการลูกเล่นในการเดินขึ้นบันไดประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมตั้งใจนะครับอันนี้มันไม่มีเจตนาแบบว่าสร้างไม่พอหรืออะไรนะฮะอันนี้ตั้งใจจริงครับทุกคนครับเชื่อผมในอันนี้ผมพูดจริงๆนะครับบ้านถึงไหนแล้วตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ละทั้งบ้านประมาณ 50% 50% อ๋อก็ถือว่าเยอะนะครับผมก็ประมาณของผมก็ประมาณ70ได้นะฮะเหลือแค่วางเฟอร์นิเจอร์นะโอเคห้องนอนผมคิดว่าห้องนอนผมอยากให้มันดูแบบสไตล์แบบออกโมเดิร์นนิดนึงนะห้องนอนเรานะครับแน่นอนครับผมทุกคนครับเรามาสีแดงขนาดนี้ห้องนอนเราจะเป็นสีขาวแล้วครับไม่ใช่ครับผมสีก็จะมีความสีแดงนะฮะจะได้แบบว่าไหนๆห้องเราก็สีแดงแล้วก็เราต้องสีแดงหมดใช่ป่ะนะก็ได้ฮะต้องตัดสีแดงหมดห้องบ้าสีอะไรเนี่ยสีอะไรครับเนี่ยมาพี่สีแดงจะจัดไม่บอกเลยแดงขาวๆทุกคนครับสีชมพูนี่มีความแบบว่าวางนิดนึงอะฮะเป็นเค้าเรียกว่าอะไรนะฮะมาเป็นเอ่อ
มันเป็นไอเป็นแบบว่าโคมไฟนะฮะหน่อยแล้วก็มีนาฬิกาปลุกนะผมนาฬิกาปลุกนี่ไม่ชอบไว้ไม่ชอบวางไว้บนหัวนอนเลยนะถ้านาฬิกาปลุกมีวางไว้บนหัวนอนนี่เกิดอะไรขึ้นรู้มั้ยฮะเวลาตื่นเราจะสลืมสลือนะจะง่วงๆนะครับทุกคนแล้วก็ทุบนาฬิกาปลุกทิ้งนะครับข้อหาปลุกเราประมาณนี้นะทุกคนนะอันนี้จะเป็นคอมพิวเตอร์บ้านผมนะฮะใช่แล้วคอมพิวเตอร์บ้านผมจะจ๋าทุกคนครับอาจจะเก่านิดนึงนะฮะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์ดีกว่านี้มันก็หายากครับแล้วก็ดีแล้วนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนผมลืมปิดตรงนี้ผมมีเฟอร์นิเจอร์นี้ด้วยทุกคนครับมันเป็นเกี่ยวกับคล้ายๆใบพัดอะไรสักอย่างทุกคนครับผมคิดว่ามันน่าจะสวยนะเลยผมจะทำการเอามาด้วยนะฮะโอเคอยู่นี่เอามาเนี่ยทำกันอย่างนี้น่าจะโอเคน่าจะสวยนะถ้ามันมีมุมตรงนี้ผมว่ามันจะสวยมากเลยนะครับแต่มันไม่มีนะฮะไม่เป็นไรครับมันไม่สีเดียดนี่อุ้ยห้องนอนผมนี่เหรอครับเนี่ยโอ้โหห้องนอนเด็กจะจัดทุกคนครับสวยมากๆสวยแบบว่าสุดจะประหลาดบอกเรามีของอะไรวางตรงนี้อีกไหมฮะทุกคนเดี๋ยวจะเป็นหนังสือมีไหมครับหนังสือแบบว่าเป็นบุ๊กอะไรเงี้ยนะเฮ้ยมีนี่อันนึงมีนี่อันนึงมีนี่ทุกคนครับโอ้โหเฟอร์เจอร์เขาเยอะเฮ้ยมีหนังสือแบบเป็นชั้นวางอย่างนี้ด้วยหรอสวยจะจังเลยก็ชอบเลยครับทุกคนมาให้หมดเลยฮะผมชอบตกแต่งจัดทุกคนครับนี่มีนี่จะทักษะด้วยป่ะโคตรเท่เลยอ่ะนี่เรามีมาวางได้แค่นี้หรอมีวางอื่นได้ไหมนี่คืออะไรเอ้ยวางนี่วางหนังสือเรียนนะเราให้เขารู้ว่าเราเป็นเด็กเรียนจริงๆนะทุกคนมีหนังสือในห้องตรงนี้อันหนึ่งใช่ครับใช่แล้วอันนี้โกหกปกติไม่ได้เรียนเนี่ยเบอร์นั้นนะอ่านหนังสือการ์ตูนนะฮะโอเคประมาณนี้ทุกคนครับแล้วก็มีชั้นหนังสือตรงนี้นี่มีทำอะไรครับผมตกแต่งแน่นอนครับผมไม่อ่านแน่นอนฮะตกแต่งเฉยๆนะฮะที่ดูตู้ครับสูงขนาดนี้ใครจะไปหยิบใช่ไหมล่ะเออแค่ตกแต่งมันงั้นแหละสูงขนาดนี้ใครจะไปหยิบฮะใครเขาหยิบกันตรงนี้นะโอเคประมาณนี้วางไว้ประมาณนี้ทุกคนครับโคตรเท่นะฮะแต่ว่าความจริงแล้วอยากทุกคนอ่านหนังสือก็ดีนะอันนี้เราแบบว่ามีแบบนิดนึงนะตรงนี้เดี๋ยวนะเปลี่ยนที่เป็นที่แบบอ่านหนังสือแล้วง่วงอะไรเงี้ยนะอ่านหนังสือแล้วง่วงนี่เอ้ยเดี๋ยวอันนี้เป็นใช่ไหมครับทุกคนมีหนังสือแบบว่าหนังสือหล่นนิดนึงไม่เป็นไรทุกคนครับหล่นนิดนึงแบบว่าหนังสือการ์ตูนใต้เตียงอะไรเงี้ยนิดนึงนะฮะหล่นใต้เตียงนิดนึงสุดหนังสือการ์ตูนนะฮะก็มีวางไว้ตรงนี้นิดนึงโอเคใช่มีนิดนอนครับผมนะแล้วก็มีหนังสือนี่โอ้เป็นคนละหนังสือก็มีหนังสือใต้เตียงตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นตกแต่งเฟอร์นิเจอร์นะฮะให้มันดูแล้วโก้ขึ้นนิดนึงนะฮะแล้วก็มีพรมชั้นเท้าตรงนี้เป็นสีแดงครับทุกคนครับโอเคแล้วก็อย่างสุดท้ายนะฮะก็บ่อยจริงเลยมีชั้นวางของทุกคนตรงนี้นะมีชั้นวางของจัดอันนี้ผมชอบสร้างมากๆโอเคประมาณนี้น่าจะเสร็จแล้วนะสำหรับห้องครัวห้องนอนเรานะครับต่อไปเราต้องไปทำห้องครัวและห้องน้ำนะฮะห้องน้ำเราคิดว่าจะทำจากตรงไหนใช่ไหมครับทุกคนถูกแล้วฮะเราไม่มีห้องน้ำนะฮะนี่ไม่มีห้องน้ำอ่ะทุกคนที่เรามีสีม่วงกันทุกคนนะเพิ่มเติมคือสีม่วงนะครับตรงนี้จะเป็นห้องครัวของเรานะแล้วห้องน้ำดีกว่าห้องครัวผมคิดว่าเดี๋ยวเราทำจากตรงอื่นนะครับทุกคนตรงอื่นหมายถึงว่าทำแบบว่าเป็นห้องครัวแบบว่าอะไรนะคล้ายๆปิกนิกทุกคนรู้จักปิกนิกไหมฮะทำห้องครัวแบบข้างนอกอะไรประมาณนี้นะตรงนี้จะเป็นห้องน้ำแล้วกันนะครับผมว่าน่าจะโอเคสุดแล้วนะครับโอเคมาทำตรงนี้เป็นห้องน้ำแล้วทุกคนโอเคนั่นเดี๋ยวผมขอแบบห้องน้ำก่อนแล้วกันนะครับนิดนึงประมาณนี้คือห้องน้ำของเรามีประตูเนี่ยไม่ใช่สีม่วงสีม่วงคืออะไร purple ทุกคนครับ purple นะฮะทุกคนจำไว้นะวันนี้พี่สร้างไว้พูดก็ไว้นะฮะไม่ได้สร้างไว้อย่างเดียวทุกคนครับมาไม่ได้คืออะไรอ่ะไม่คืออะไรทุกคนปานี่คืออะไรอ่ะอ๋อมันคือแค่กระจกนะครับนี่นะโปรโปรทุกคนครับนี่ครับภาษาอังกฤษแปลว่าสีม่วงนะอะไรบางคนไม่รู้แต่ว่าเนี่ยผมว่าน่าจะรู้เยอะนะฮะโปรโปรสีม่วงมีนี่อันนี้มีประตูสีม่วงจริงด้วยครับนี่ผมนี่ฮะเอ้ยมันไม่ใช่สีม่วงมากก็เดี๋ยวว่าก็โอเคนะประมาณนี้จะโอเคอันนี้คือห้องน้ำของเรานะครับทุกคนห้องน้ำของเรานะฮะไม่มีทางแยกแน่นอนเพราะว่าผมทำแยกไม่ได้นะทุกคนประมาณนี้เชิฟออกเฟอร์เจอร์มาตรงนี้โอเคประมาณนี้เรียบร้อยแล้วก็โอ้โหมันอย่าทำให้มันแยกจริงๆเลยความจริงนะฮะโอเคเราเจาะตรงนี้ได้ไหมโอ้เจาะไม่ได้อีกครับขาเล็กเกินเพราะว่าเราทำให้มันโอ้โหห้องน้ำที่เดียวกันเลยแล้วแหละไม่เป็นไรครับทุกคนน่าจะได้นะแล้วก็มีที่ล้างมือตรงนี้แล้วกันเพราะตรงนี้ท่านน่าจะออกไม่มีใครน่าจะออกตรงนี้โอเคเรียบร้อยวางตรงนี้เรียบร้อยครับผมน่าเสร็จแล้วฮะโอเคต่อไปเหลือห้องครัวไม่ทุกคนนั่นเพราะห้องครัวนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันทีตอนที่ห้องครัวผมเสร็จแล้วก็บ้านพี่ปาเสร็จแล้วกันนะเพื่อเป็นการเซอร์ไพรส์คนดูว่าห้องครัวเนี่ยเราจะออกมาเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราขอตัดคลิปสักครู่แล้วกันนะครับ Let's go แล้วก็เดี๋ยวขอตกแต่งเฟอร์นิเจอร์อะไรข้างบนนิดหน่อยนะบอกว่ามันต้องขัดอะไรไปนิดนึงนะครับโอเคเอ้ยตัวมึงอยู่ไหนวะนี่มาครับทุกคนครับตอนนี้บ้านของพวกเราทั้งสองคนก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับทุกคนใช่ไหมฮะไปถึงพี่ปาใช่ไหมครับใช่ครับมาทุกคนมารีวิวบ้านของเรากันดีกว่านี่ครับบ้านของผมนี่ฮะก็เป็นสไตล์แบบว่าเป็นเอเลี่ยนทุกคนครับเป็นแบบเอเลี่ยนนะฮะเอเลี่ยนแบบว่ากำลังกินคนเข้าไปแล้วบ้านเห็นไหมเลยแต่กระดูกเห็นไหมล่ะเออเห็นไหมเลยแต่กระดูกนะฮะตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราดูภายนอกดีกว่านะครับภายนอกก็จะเป็นคล้ายแคมป์ปิกนิกนะตรงนี้จะเป็นคล้ายห้องครัวเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้เป็นตะกร้าใส่ของได้นะครับแล้วก็จะมีพิธีปรุงปิกนิกนะฮะประมาณนี้นะครับเป็นแบบว่าแบบครัวแบบค่อนข้างจะแบบเปิดโล่งประมาณนี้นะครับแล้วนี่มันที่แซมทำเองเหรอตรงนี้นี่ใช่แล้วเท่เป็นยังไงไม่รู้ครับมันตรงนี้จะเป็นที่แบบที่ตั้งปิกนิกตรงนี้ก็ทำเองนะครับตรงนี้ทำเองหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีโต๊ะกินข้าวประมาณนี้นะทุกคนนะโอเคอันนี้คือส่วนหลังบ้านผมนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในบ้านดีกว่านะครับมาเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวดูข้างนอกดีกว่าเนี่ยข้างนอกละเข้ามาทีเดียวเลยดูห้องน้ำนะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ำนะปาลงมาเนี่ยตรงนี้วิธีเข้าน้ำก็จะมาจากทางนี้มาจากฝั่งนี้เข้าทางไม่ได้ตัวติดทางนี้โอ้ไอ้น้ำบินอากาศนี่ตรงนี้จะเป็นห้องน้ำทุกคนอันนี้น่าดูไปแล้วนะครับตรงนี้ห้องน้ำนะโอเคป้าไปออกมาเดี๋ยวเราพาไปดูห้องข้างบนกันดีกว่านะครับมาฝั่งนี้ขึ้นบันไดมาเลยครับผมนะฮะใช่ขึ้นท่ออันนี้เป็นขั้นก่อนนะฮะโอเคแล้วก็จะเป็นห้องรับแขกตรงนี้ครับโหดูดิโต๊ะโคตรยาวโซฟาโคตรจะยาวนะฮะ
อันนี้เป็นห้องนั่งเล่นเอาไว้คุยกันนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้มีทั้งนั่งส่งหนังสือนะครับมีแบบเป็นต้นมงต้นไม้นะครับประมาณนี้โอเคเราไปชั้น2ดีกว่านะครับนี่มีเท็กเจอร์ในการขึ้นด้วยนะครับต้องเลี้ยวซ้ายแล้วก็ปึ๊บนั่นก็จะเป็นห้องนอนผมนะครับห้องนอนก็โคตรจ๊าบเลยนะครับประมาณนี้ห้องนอนนี่คือหนังสือจัดๆทุกคนครับนี่เป็นไงดูมีหนังสือการ์ตูนใต้เตียงด้วยแอบไว้ใต้เตียงไว้ใต้เตียงลืมเก็บนะฮะนี่จะมีร่มตรงนี้ในตัวด้วยนะโคตรเท่เอาไว้บังแดดประมาณนี้นะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นชั้นหนังสือมีคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นหนังสือเรียบร้อยมันเข้าเหรอเนี่ยฮะข้าดีนี่ไงลืมซื้อจอไงลืมซื้อจอว่าอันนี้ข้าราเป็นไอ้นี่ไอ้มันคือเครื่องถ่ายเอกสารนะฮะประมาณนี้ผมสำหรับบ้านผมนะก็สามารถเชียร์ผมได้นะครับใครชอบบ้านผมก็สามารถเชียร์ได้นะฮะแท็กหนึ่งเองนะครับโอเคไปไปดูบ้านป่าดีกว่านะครับไปรีวิวนะฮะโอ้ขอบสวยมากโอเคแค่นี้ผมอย่างเอ้ยน้องมีสิวด้วยดูดิมีไม่ค่าสิวดูดิเป็นสิวคอมมานบล็อกอ่ะงั้นต่อครับอุ้ยเป็นสีชมพูครับอันนี้อันนี้เป็นฉากที่แบบว่ามันน่าบาดแล้วแบบเอาลิ้นฆ่าคนใช่ไหมตรงนี้ก็สวยว่ะทุกคนครับดูแบบเทคเจอร์ในการทำฟันนะโคตรเท่ฮะนะอ่ะรีวิวหน่อยครับตัวโคตรใหญ่ตัวโคตรใหญ่เข้ามาข้างในนะคะก็จะเป็นสวยโอ้แค่นี้เหรอใช่แค่นี้แหละค่ะพอห้องรัวยากข้างบนไหนรีวิวหน่อยจะของบ้านขึ้นก่อนแล้วกันโอ้เฮ้ยโหทีวีตรงนี้มีนู่นเหรอเนี่ยแต่ผมไม่เจอเดี๋ยวผมค่อยไปใส่โอเคต่อเลยเดี๋ยวถือได้ไหมต่อเลยเริ่มมันก็จะเป็นที่นั่งดูทีวีแล้วก็อ่านหนังสือตรงนี้นะคะแล้วนี่ก็จะเป็นห้องครัวถ่ายหนังกันเลยถ่ายหนังวันนี้พี่กอดถ่ายหนังนะครับวันนี้ก็ทำซุปกับครัวคุณต่อยนะคะครัวคุณต่อยเลยตัวเล็กตัวกระเปียกแล้วก็ต่อครับต่อมาก็จะเป็นห้องน้ำห้องนอนนี่อ่ะห้องน้ำเอาทิชชู่ด้วยครับโอเคแล้วห้องนอนอ่ะนี่ป่ะกดปุ่มป่ะเนี่ยกดปุ่มค่ะอ๋อเป็นแบบเอ้ยมีการแบบเทคโนโลยีมีการวาร์ปทุกคนครับอ๋ออุ้ยสีขาวล้วนเลยครับทุกคนอันนี้เอ้ยโอ้ตู้สวยมากเลยอ่ะถ้ามองดีผมนึกว่าตู้ไอ้ถ่ายเอกสารอะไรเลยเปิดอย่างงี้ตู้เสื้อผ้าเฮ้ยเปิดได้ด้วยเหรอขอบละหยิบมาละโอเคเฮ้ยวันนี้มีตู้เครื่องแป้งเล่นวาร์ปประมาณนี้ผมทุกครับประมาณนี้โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะฮะประมาณนี้ถ้าสักกี้ผมนะก็ให้เจ้ากินนี่ลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องไซโคและลาเฟลด้วยกันนะครับผมใต้คลิปเลยนะครับก็ลืมกดติดตามด้วยกันนะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะมีทีวีแล้วทุกคนผมมีทีวีแล้วทุกคนเป็นไงเพื่อนผมมีทีวีแล้วฮะนี่ฮะโอเคง่ายๆนะโอเคสำหรับคลิปนี้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอทุกคนโชคดีนะขอทุกคนพ้นภัยจากโควิดแล้วก็เอเลี่ยนจากตัวนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เจอใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายครับป้าด้วยดิพี่มีทีวีอยู่ข้างๆด้วยไหมพี่ถือทีวีอยู่นะไปแล้วทุกคนบ๊ายบายฮะขโมยทีวี